มาดูความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะแน่นอนว่า10ประเทศเนี่ยเรามีความร่วมมือกันหลากหลายหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการออกอากาศอย่างออกอากาศโทรทัศน์เนี่ยวันนี้มีการประชุมร่วมกันนะคะเรื่องของการรายงานความคืบหน้าแล้วก็กำหนดทิศทางยุติการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลภายในปี2020ค่ะซึ่งแน่นอนต่อไปนี้นะคะคุณผู้ชมที่รับชมอย่างเราสองคนทั้งภาพทั้งเสียงทุกอย่างจะมีความคมชัดจะเห็นกันหมดเลยนะคะว่าทุกอย่างเป็นอย่างไรนะคะการประชุมในวันนี้เนี่ยก็เพื่อให้เกิดเป็นข้อกำหนดในอนาคตร่วมกันของการออกอากาศผ่านระบบดิจิตอลของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศค่ะที่กำหนดให้ปี2020ประชาคมอาเซียนต้องออกอากาศในระบบดิจิตอลรูปแบบเดียวกันวันนี้กรมประชาสัมพันธ์ก็เชิญคณะทำงานอาเซียนด้านการออกอากาศผ่านระบบดิจิตอลมาประชุมร่วมกันโดยมีดร.จรูญชัยสอนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานค่ะเวทีในวันนี้นะคะมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็นำเสนอความก้าวหน้าของแต่ละประเทศในการยุติการออกอากาศระบบอนาล็อกค่ะอย่างในบ้านเราเนี่ยประเทศไทยเราเองกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้รายงานต่อที่ประชุมนะคะว่าประเทศไทยเข้าสู่การออกอากาศระบบดิจิตอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้ระบบการออกอากาศทันสมัยเป็นไปตามมาตรฐานสากลภาพเสียงก็คมชัดนอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้เสนอวาระนะคะร่วมกันส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและที่สำคัญก็คือให้เกิดความเท่าเทียมในทุกกลุ่มโดยเฉพาะในกลุ่มผู้พิการด้วยค่ะฉันเคยไปนะคะอย่างเวลาไปประชุมกับหน่วยงานต่างๆของอาเซียนอย่างกรมประชาสัมพันธ์ของเราไปประชุมเนี่ยบางทีเราตั้งใจมีความต้องการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสารคดีข่าวสารที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียนแต่หนึ่งอุปสรรคก็คือบางประเทศเนี่ยมีระบบที่แตกต่างกันบางประเทศเป็นอนาล็อกบางประเทศเป็นระบบHD แล้วบางทีเป็นหลายระบบแตกต่างกันตอนนี้เราก็เลยพยายามที่จะปรับระบบเพื่อที่ให้มีโอกาสในการเข้าถึงแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันได้มากขึ้นด้วยพอมาเป็นระบบเดียวกันพอจากประเทศนั้นออกอากาศแล้วเอามาออกอากาศซ้ำที่เราเนี่ยระบบภาพระบบเสียงทุกอย่างก็จะยังคมชัดสดใสสวยงามเหมือนเดิม